สวัสดีครับคลิปนี้ทีมงานโพสต์มาแนะนำวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับระหว่างโปรแกรมขายหน้าร้านโพสต์ที่ใช้งานบนระบบ iOS นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad นะครับร่วมกันกับเครื่องพิมพ์นะครับเครื่องพิมพ์ Epson ที่เป็นโมเดล TMM30 นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทีมงานใช้งานนะครับก็เครื่องพิมพ์ตัวนี้เนี่ยจะรองรับการเชื่อมต่อนะครับการสั่งพิมพ์ได้3รูปแบบนะครับก็รูปแบบแรกเนี่ยจะเป็นสั่งพิมพ์ผ่านอินเทอร์เน็ตและ Wi-Fi นะครับแล้วก็รูปแบบที่2ก็สั่งพิมพ์ด้วยการจับคู่บลูทูธกับอุปกรณ์ก่อนนะครับแล้วก็รูปแบบที่3ผ่านสาย USB นะครับในคลิปวิดีโอนี้ทีมงานจะสาธิตวิธีการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็สั่งพิมพ์ผ่านการจับคู่บลูทูธนะครับกับโปรแกรมขายหน้าร้านโพสต์นะครับอุปกรณ์ iOSก็ก่อนที่เราจะไปเพิ่มเครื่องพิมพ์ในระบบขายหน้าร้านโพสต์นะครับเราจำเป็นที่จะต้องจับคู่บลูทูธที่ตัวระบบ iOS ก่อนนะครับเราจะต้องจับคู่2รอบด้วยกันนะครับรอบแรกเนี่ยเราจับคู่ที่ iOS นะครับแล้วก็รอบที่2เนี่ยเรามาจับคู่ในโปรแกรมนะครับวิธีการจับคู่บนอุปกรณ์ iOS เนี่ยก็เดี๋ยวเราไปหน้าโฮมก่อนนะครับแล้วก็เข้าหน้าตั้งค่าบลูทูธของอุปกรณ์ที่เราใช้งานนะครับก็อันนี้บลูทูธเนี่ยทีมงานเปิดเป็นออนไว้อยู่แล้วนะครับทีมงานก็จะให้ตัวอุปกรณ์ของทีมงานเนี่ยทำการสแกนหาสัญญาณบลูทูธที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงก่อนนะครับถ้าลูกค้ารอจนเจอเป็นชื่อลักษณะนี้แล้วนะครับเจอเป็นอุปกรณ์ชื่อนี้นะครับก็คือ TMM30-2นะครับแล้วก็ SL นะครับก็ให้ลูกค้าเนี่ยทำการกดจับคู่อุปกรณ์ตัวนี้ได้เลยนะครับตัวเลขชุดหลังเนี่ยอาจจะไม่ใช่0001ก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรให้เราดูที่ชื่อโมเดลหน้าก่อนถ้าตรงกับอุปกรณ์ที่เราใช้งานเนี่ยก็กดจับคู่ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตรงกับที่อุปกรณ์ที่ทีมงานใช้งานนะครับก็กดจับคู่แล้วเดี๋ยวถ้ามันขึ้นไปอยู่ตรงอุปกรณ์ที่จับคู่แล้วด้านบนเนี่ยก็เราก็กลับไปเพิ่มที่ตัวโปรแกรมได้เลยนะครับสังเกตตรงนี้ก็ได้ครับว่าถ้าจับคู่สำเร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีไฟขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับไฟตรงนี้เนี่ยจะเป็นไฟสัญญาณอินเทอร์เน็ต Wi-Fi นะครับพอดีทีมงานต่อไว้นะครับส่วนไฟตรงนี้ก็เป็นไฟสัญญาณบลูทูธนะครับก็หมายถึงว่ามีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแบบบลูทูธไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เชื่อมต่อสำเร็จนะครับที่ iOS นะครับแล้วก็กลับไปที่หน้าโปรแกรมนะครับโปรแกรมขายหน้าร้านโพสต์นะครับมาที่โปรแกรมขายหน้าร้านโพสต์นะครับเข้าระบบให้เรียบร้อยก็ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ได้เลยนะครับตั้งค่าเครื่องพิมพ์เนี่ยก็อยู่มุมขวาล่างตรงนี้นะครับกดตั้งค่าเครื่องพิมพ์นะครับกดไปที่รูปเครื่องพิมพ์ได้เลยนะครับในครั้งแรกเนี่ยที่ลูกค้ากดตั้งค่าเครื่องพิมพ์นะครับก็ตัวระบบเนี่ยมันจะอยู่ให้ที่หัวข้อการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi หรือ LAN เสมอนะครับแต่ที่เห็นในคลิปวิดีโอเนี่ยที่ว่ามันเด้งไปที่การเชื่อมต่อแบบ F3 เนี่ยเพราะว่าทีมงานได้มีการเชื่อมต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเคยมีการเชื่อมต่อไว้เรียบร้อยแล้วระบบมันก็เลยเด้งไปรายการที่เป็นล่าสุดให้นะครับทีนี้สมมุติว่าเข้ามาครั้งแรกเนี่ยอยู่หัวข้อนี้นะครับก็ให้เรากดไปที่หัวข้อ F3 ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะกดปุ่มค้นหานะครับปุ่มค้นหาตัวนี้เป็นปุ่มสำหรับค้นหาอุปกรณ์ในละแวกนะครับที่เราจะเชื่อมต่อหรือว่าเพิ่มเครื่องพิมพ์เข้าไปในระบบโพสต์นะครับเราจะต้องทำการปรับตัวเลขชุดนี้ก่อนนะครับตัวเลข 80mm เนี่ยก็หมายถึงหน้ากว้างกระดาษที่ใช้งานนะครับอย่างในตัวอย่างเนี้ยทีมงานใช้หน้ากว้างกระดาษ80เนี่ยทีมงานก็จะกดเป็น80แบบนี้นะครับโดยปกติเนี่ยถ้าลูกค้าไม่เคยตั้งค่าเลยเนี่ยมันจะเป็น58นะครับก็ให้ทำการเปลี่ยนเป็นขนาดกระดาษให้ตรงกันกับที่เราใช้งานนะครับหลังจากตรงแล้วเนี่ยก็ค่อยกดค้นหาหรือว่าเสิร์ชนะครับทีนี้หลังจากที่กดคำว่าเสิร์ชเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเข้ามาหน้านี้นะครับหัวข้อที่เราจะต้องใช้งานเนี่ยมันจะมีอยู่2หัวข้อก็คือหัวข้อเสิร์ชหรือว่าค้นหานะครับก็คือค้นหาอุปกรณ์ที่เราจะจับคู่หรือว่าจะเพิ่มในระบบโพสต์นะครับกับหัวข้อโมเดลตัวนี้ที่มันจะขึ้นเป็น TMM30 ซีรีส์ตัวนี้เนี่ยหัวข้อตัวนี้เราจะต้องเลือกก่อนที่จะกดค้นหานะครับก็คือเลือกเป็นโมเดลที่เราใช้งานนะครับอย่างในตัวอย่างเนี้ยใช้ TMM30 เนี่ยก็ให้เลื่อนหาตรงนี้ครับมันจะเป็นลิสต์โมเดลของเครื่อง F3 ที่ระบบรองรับนะครับก็เลื่อนหาเป็น TMM30 แบบนี้แล้วก็กดดันตรงนี้เป็น TMM30 นะครับแล้วก็กดเสิร์ชในหัวข้อ Printer Search นะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีลิสต์อุปกรณ์มาเลยว่าตอนนี้เราเชื่อมต่อ
บลูทูธของ iOS เนี่ยกับอุปกรณ์อะไรไปบ้างนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยทีมงานอ่ะเชื่อมต่อแค่ตัวเครื่องพิมพ์ไปเสร็จอย่างเดียวมันก็เลยขึ้นแบบนี้มาก็เป็น TMM 32 SL ลักษณะนี้นะครับเราลองสังเกตตรงหมายเลขชุดด้านล่างนะครับมันจะมีขึ้นนำหน้าไว้เลยว่า BT ก็ย่อมาจากบลูทูธนะครับถ้าเราเจอแบบในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็แสดงว่ามาถูกทางแล้วนะครับก็กดไปที่ชื่ออุปกรณ์ได้เลยเพื่อทำการจับคู่หรือว่าทำการเพิ่มเครื่องพิมพ์เข้าไปในระบบนะครับในกรณีที่เข้ามาหน้านี้ไม่เจอแต่ว่าจับคู่สำเร็จแล้วเนี่ยก็ลองกดรีสตาร์ทมุมขวาบนตรงนี้1ทีก็ได้นะครับเพื่อให้ตัวโปรแกรมเนี่ยมันสแกนหาอุปกรณ์ใหม่นะครับแต่ทีนี้ผมเจอแล้วผมก็กดไปที่ชื่ออุปกรณ์นะครับผมกดไปที่ชื่ออุปกรณ์เรียบร้อยนะครับแล้วจะสังเกตเห็นในคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันมีพิมพ์เป็นตัวโลโก้ตัวนี้ออกมานะครับก็เป็นการยืนยันว่าตอนนี้เครื่องพิมพ์เนี่ยพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับเมื่อเป็นลักษณะนี้แล้วก็ให้เราเข้าหน้าขายนะครับไปทดลองพิมพ์ใบเสร็จได้เลยนะครับจะสังเกตเห็นตัวสัญลักษณ์สีเขียวตรงนี้นะครับสัญลักษณ์เครื่องพิมพ์แล้วก็มีจุดสีเขียวนะครับจุดสีเขียวตรงนี้ที่เครื่องพิมพ์นะครับก็หมายถึงว่าตอนนี้เครื่องพิมพ์เนี่ยพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับถ้ามันเป็นจุดสีแดงก็คือเครื่องพิมพ์ไม่พร้อมใช้งานนะครับก็เดี๋ยวผมจะสาธิตการพิมพ์ให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นความเร็วการพิมพ์นะครับแล้วก็ลองดูเรื่องของความเร็วนะครับแล้วก็ดีเลย์การพิมพ์ได้เลยนะครับจากในคลิปวิดีโอทีนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกหนึ่งบินนะครับชำระเงินใส่ยอดแล้วก็กดตกลงทีนี้ก็รอเครื่องพิมพ์ใบเสร็จก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่ติดปัญหาในการเชื่อมต่อนะครับหรือว่ามีปัญหาในการใช้งานระบบขายหน้าร้านนะครับก็สามารถที่จะทักLine @POS เพื่อเข้ามาพูดคุยกับทีมงานสอบถามปัญหากับทีมงานได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ